ราหูอมจันทร์จันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราต้องทำอะไรหรือเปล่าวันนี้เรามาสรุปให้ง่ายแล้วเลยครับและที่สำคัญเนี่ยจันทรุปราคาครั้งนี้จะมีความพิเศษมากๆเลยจะเป็นยังไงดูให้จบคลิปนะครับสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือไซไซครับวันนี้อยู่กับเรื่องของจันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่26พฤษภาคมหรือก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาพอดีเลยนะเดี๋ยวเราจะอธิบายกันว่าทำไมมันตรงกับวันตรงนี้พอดีนะครับซึ่งผมก็เห็นข่าวใน Google หลายๆคนก็ออกมาพูดแล้วว่าโอเคจันทรุปราคาเนี่ยเดี๋ยวจะมีในวันวิสาขบูชานะอย่างนู้นอย่างนี้งั้นแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมามองถึงในมุมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยหรือเปล่าและจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปรู้กันครับ YouTube บอกว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยน้อยมากๆถ้าเทียบกับคนดูเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูก็ช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับเอาเลยครับจันทรุปราคามันคืออะไรกันแน่ครับลองจินตนาการภาพตรงนี้หนึ่งนะกันนะครับว่าตรงนี้คือดวงอาทิตย์ใหญ่ๆเลยกราฟิกใส่มาปุ๊บตรงนี้คือดวงจันทร์เล็กๆนะครับผมและตรงหัวของผมนี้คือโลกครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่เกิดจันทรุปราคาก็คือแสงจากพระอาทิตย์ครับส่องมาปุ๊บสะท้อนเข้าโลกปุ๊บมันเป็นเงาครับผมเกิดเป็นเงาของโลกแล้วเงาของโลกมันไปบังดวงจันทร์เข้าพอดีแหละครับและนั่นเองนะฮะทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือจันทรุปราคาซึ่งจันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์เนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วครับวันวิสาขบูชาคือวันขึ้น15ค่ำแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงเงาของโลกที่มันเกิดขึ้นจะเกิดเงา2ส่วนครับคือเงามืดและเงามัวนะฮะเงามืดนะฮะจะทึบแสงกว่าเงามัวมากๆเลยนะครับอะไรครับจันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะฮะข้อมูลจากสมาคมดาราศาสตร์ไทยเลยนะฮะเขาบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะฮะจะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงนะฮะก็คือเงาส่วนที่เป็นเงามืดของโลกเนี่ยฮะมันไปบังดวงจันทร์พอดีแต่น่าเสียดายครับเพราะว่าเวลาที่เกิดขึ้นนะฮะจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วง 6:11 นถึง 6:26 นซึ่งตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะยังไม่เห็นดวงจันทร์นะครับและที่สำคัญครับมันก็จะมีบางส่วนของประเทศไทยที่เห็นเช่นส่วนตะวันออกสุดหรือภาคใต้สุดนะครับผมแต่การสังเกตการเนี่ยก็แทบจะทำไม่ได้เลยเพราะว่าพระอาทิตย์เพิ่งตกท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยครับทำให้เราอาจจะสังเกตจันทรุปราคาเต็มดวงแทบจะไม่ได้เลยแต่ทว่าเรายังมีโอกาสเห็นอยู่นะครับแต่จะเป็นจันทรุปราคาบางส่วนแหละครับซึ่งดวงจันทร์เนี่ยมันจะอยู่ในเงามืดนะฮะที่เราจะสามารถเห็นรอยแหว่งอะไรได้เนี่ยถึงประมาณ 22:00 นครับส่วนเหตุการณ์จันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดที่มันอยู่ในเงามัวอยู่ในนั้นมันจะสิ้นสุดที่ตอน 2:49 นเพราะฉะนั้นแล้วเรามีเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนไปถึง 22:00 นที่เรามีโอกาสจะเห็นได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับดวงจันทร์มันเพิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะสังเกตการจริงๆก็ต้องหาพื้นที่ที่พื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกเนี่ยค่อนข้างจะโล่งและสามารถสังเกตดวงจันทร์ได้ง่ายนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นจันทรุปราคาครั้งนี้มีความพิเศษด้วยเลยครับจันทรุปราคาครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นตรงกับเหตุการณ์ที่ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุดหรือที่เรียกว่าซุปเปอร์มูนนั่นเองเลยครับซึ่งถามว่าโอ้โหมันจะเห็นได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันจะใหญ่จากเท่านี้หรอปุ๊บเท่านี้เลยหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตด้วยตาเปล่าอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าดวงจันทร์ครับจะขยายขึ้นเพียงแค่ประมาณ 7-8% เท่านั้นเองแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วครับจันทรุปราคาเกิดขึ้นนะฮะหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้ยห้ามออกไปโดนแสงอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเราจะไม่เข้าไปแตะต้องตรงนั้นแต่ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์นะฮะถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยถามว่ามันจะมีอันตรายอะไรไหมก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับเอาละครับและนี่คือเรื่องราวที่เรามาสรุปให้ง่ายแล้วนะของจันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และหลักวิทยาศาสตร์ของการเกิดจันทรุปราคานะครับถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้และดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือเพลย์ลิสต์ของรายการเราทั้งหมดเลยและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ